จะบอกว่าสบายมากมากสวยบ้ากามากไม่เอาแบบนี้พี่เอาแบบซิกซี่จะว่าไปแล้วเนี่ยก็น้องพอใจเนี่ยทั้งบางทั้งสวยเลยนะคะเหมือนหุ่นเจ๊เลยค่ะที่ทั้งบางและสวยแล้วก็ทั้งโดนหวยกินมาด้วยนี่แฮะโอ้ยงวดที่แล้วบอกไป 2,000 ยังแทนไม่หายเลยนี่ต่อจะไปไหนเนี่ยอ๋อก็นั่นน่ะสิพี่ต่อไม่อยู่บ้านเป็นเพื่อนพอใจหรอนั่นน่ะสิต่อไม่อยู่บ้านเป็นภรรยาหรอคุณจะให้ภรรยาก็กินข้าวเป็นเพื่อนน้องสะพ้ายไปก่อนสิจ๊ะโอเคจ้ะหมายถึงทิพย์นุ่นแหมต่อต้องขอโทษด้วยนะวันนี้พี่สะพ้ายเนี่ยไม่สามารถจะอยู่กินข้าวกับน้องสะพ้ายได้เพราะว่าบังเอิญมีนัดกับพี่หมอนเรื่องประกันนะจ๊ะอ่ะไอ้นี่ก็เคิร์ฟตามเขาได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอยะเคิร์ฟตามเป็นต่อทำไมเดี๋ยวว่าแจ้งเจ้าอาวาสเลยจับชีทำบาปหยุดเลยนะอย่าว่าทิพย์คนมันเคยๆกันน่ะแต่ทิพย์จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะว่าห้องต่อเนี่ยเปิดต้อนรับคุณเสมอโอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่สะใภ้ตัวจริงก็ต้องขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมเปิดห้องรอนะคะเดี๋ยวปิดรถไปด้วยดิไม่ต้องมามั่วนิ่มเลยพี่ต่ออยู่บ้านไม่พึ่งพอใจเลยเรานี่คนอะไรก็ไม่รู้ทั้งสวยทั้งตลกถ้าใครได้เป็นแฟนนะแหลมเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะพี่ต่ออยู่บ้านไม่พึ่งพอใจเถอะพอใจอย่าตกงานอยู่บ้านมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ตกอีกสักอาทิตย์นึงสิเดี๋ยวก็ได้กินข้าวกันแน่พี่ต่อโถพี่เครียดเรื่องงานแล้วอีกอย่างพี่ก็นัดพี่ยงพี่อู๋แล้วว่าจะไปกินเหล้าอ่ะขอพี่ไปคลายเครียดหน่อยนะนั่นๆๆๆพี่สัญญาพี่จะดื่มไม่เยอะเลยกินเยอะๆเลยก็ได้เฮ้ยจะดีเหรอเดี๋ยวมากลับมาก็โดนเราว่าเอาหรอกไม่ว่าหรอกเพราะพอใจจะกินด้วยเลยไงฮะอ่ะก็มาพอใจตกงานแล้วพอใจก็เครียดด้วยถ้าอย่างงั้นวันนี้เนี่ยนะไม่ต้องออกไปกินเหล้านอกบ้านหรอกกินมันที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวพอใจกินด้วยถ้างั้นนี่นะเดี๋ยวโทรเรียกพี่อู๋เดี๋ยวพี่ยงมาเลยตกลงตามนี้นะเฮ้ยๆยังไม่ได้รับปากเลยนะก็พอใจรับปากให้อยู่นี่ไงเดี๋ยวพ่อใจไปซื้อเหล้าซื้อกับแก้วแล้วก็ซื้อมิกเซอร์รออยู่ที่บ้านเข้าใจไหมนั่งรออยู่เฉยๆอุ้ยรีดนี่มันเครียดขนาดนั้นเลยวะโอ้เครียดซะจนคืนนี้กูกินนมดีกว่าซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยให้แม่งซื้อมากินหรือซื้อมาขายวะเนี่ยก็พอใจบอกแล้วไงว่าวันนี้พอแต่จะเต็มที่ไม่อ้วกไม่เลิกโอเคมาแรงเว้ยฮะเคยแต่ได้ยินไม่เมาไม่เลิกไอ้นี่มันไม่อ้วกไม่เลิกสงสัยจะเครียดจริงๆนะเนี่ยขอให้เจ้าภาพจงเจริญจะพูดจะภาพอะไรกันพี่ฮะทำนวยสถานที่ให้เฉยๆค่าเล่าในพวกคุณเลี้ยงไอ้ต่อพูดจาอะไรหัดให้เกียรติคนอย่างพี่บ้างนี่ไงเลี้ยงแต่เดี๋ยวก่อนคิดยังไงชวนพี่สองคนมานั่งกินเหล้าที่บ้านวะก็จะได้ประหยัดไงใช่ไหมกินเหล้าที่บ้านเนี่ยค่าโซดาเดี๋ยวคิดถูกๆโอ้ยใจดีจริงๆเลยตัวเธอถุยไอ้มนุษย์ใจแคบนี่จิตใจมันจะคิดค่าโซดากูเหรอฮะไอ้บ้าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยคิดเนี่ยชวนมากินเหล้าแบบนี้ไม่กลัวไอ้น้องหัวใจมันวุ่นวายเหรอวะพี่ยอมผสมอะไรว่ามาสดเฮ้ยอะไรไม่เกี่ยวเลยชีวิตทราบพออยู่แล้วไม่ต้องตีด้วยขวดโซดาก็ได้อะไอ้ต่อชวนมาไม่เกี่ยวกับพี่เลยพอใจไม่ทำอะไรพี่ยอมหลงหน้าพอใจเป็นคนบอกให้พี่ต่อชวนพี่มากินเหล้าที่บ้านเองแหละพี่ว่าไปไหนแล้วคะอยู่นี่จะขึ้นไปทำไมบนนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันครับพี่น้องครับเห็นน้องพอใจถือขวดโซดาปุ๊บนะร่างกายผมพามานี่ปั๊บเองเลยครับไอ้เตี้ยเอ้ยโดนเมียตีหัวจนเป็นโรคหัวขวดลงมาเลยต้องติดไม่ขึ้นมาเดี๋ยวน้องพอใจคิดไงชวนพี่สองคนมานั่งกินเหล้าที่บ้านจ้ะคนเราดีๆนี่นะเว้ยคิดจะกินเหล้าอ่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับพี่น้องครับอย่างผมมากินเหล้าครั้งแรกก็คิดเหมือนกันเนี่ยแหละ
อกหักเหรอลูกแย่งดูการ์ตูนเครียดมากกูกินเพียวๆเลยเชื่อไหมเปลืองมือจริงๆเลยตอนนึงตบเอาตบเอาทีหลังก็ไม่เอาหัวมาละในโลกนี้มันมีแกติ้งต้องอยู่คนเดียวไอ้เตี้ยเอาจริงๆกันน้องพอใจคิดยังไงชวนพี่มากินเหล้าจ๊ะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะพอใจตกงานก็เลยคิดเครียดอ่ะอยากกินเหล้าด้วยน้องพอใจตกงานเหรอไอ้หน้าหัวไอ้ใจแคบเอ้ยฮะน้องตกงานทำไมไม่เล่าให้พี่ฟังบ้างอ้าวโธ่ผมขอโทษครับพี่น้องตกงานนะเว้ยไม่ใช่ลูกบวชจะให้บอกประกาศผ่านทางเรื่องเล่าเช้าเนี่ยถ้าตกหัวขนาดนี้ก็อย่าเรียกกูพี่เลยเหอะมึงพูดอะไรได้ยมพูดอะไรไอ้พวกนี้นี่น้องพอใจจ๋าตกงานแค่นี้ไม่เห็นต้องเครียดเลยดูอย่างพี่อู๋สิเกิดมาทั้งทีเมียก็ไม่รักลูกก็ไม่เคารพมันยังไม่เครียดเลยถูกต้องเลยพี่โอ้พี่โชคพี่น้องครับเลิกภาคพิงถึงวงตระกูลกูได้แล้วมึงอ่ะนี่น้องพอใจจ๋าถ้าเกิดอยากเมาเดี๋ยวพี่จะจัดให้เต็มๆเลยจ้ะที่รักจ๋าเรื่องชั่วๆทำให้น้องเสียคนเนี่ยยมถนัดนี่ไงนี่ไงเพราะประเทศไทยมีคนแบบมึงเนี่ยบางระจันถึงได้แตกพี่น้องบางระจันแตกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับผมกินเหล้าไอ้เตี้ยไม่ใกล้ทำไมจะไม่เกี่ยวครับพี่น้องครับปามพม่ามันยกทัพมาเตี้ยมันก็มัวจะนั่งกินเหล้าอยู่นี่แหละเออจริงๆด้วยว่ะนี่แหละโชคก็ตกเลยขนาดประวัติศาสตร์เป็นร้อยกว่าปีแล้วมึงยังอุตส่าห์ไปรู้กับเขาอีกเนาะไอ้เตี้ยพี่น้องครับพี่น้องครับผิดด้วยเหรอที่กูเนี่ยเป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยไว้พี่น้องโอ้โหตอบมาใจเขาแตกไม่ใช่ผมมานั่งกินเหล้ากันเว้ยเจ้าศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยศึกษาให้มันละเอียดหน่อยประเทศไทยใหม่โอ้โหพี่ขนาดนี้อย่าเรียกกูพี่เลยครับมึงสองคนพูดเองนะมึงเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าอ่ะมาถ้าเกิดอยากเมาเดี๋ยวจัดให้บรรเลงกันเลยดีกว่าเอ้าชนไม่ช้าไม่เลิกไม่เลิกเครื่องแก้วเลยนะคะโอ้โหเครื่องเบาพี่อุ่นคนหนึ่งก็ไม่ช้าไม่เลิกคนหนึ่งไม่อ้วกไม่เลิกผมว่าเราเลิกดีกว่าเลิกอะไรจะบ้าหรือไงผมอ่ะไม่เที่ยงไม่เลิกพักไม่ฉันเพนกูไม่กลับบ้านพี่น้ำมาป้อนเนื้อเสือแล้วงั้นเราชนไหนเอ้าชนแก้วแล้วมึงอ่ะทำไมเนี่ยให้เกียรติกันนิดนึงน้องเขาเครียดอยู่ไอ้บ้าเลยเออเว้ยไอ้วอกมันขยันทำงานจริงหลับไปตอนบ่ายแล้วไม่ต้องมาทำโอทีคนเดียวอีกโอ้ยหลับไปตั้งหลายชั่วโมงมันยังไม่หายง่วงเลยวะพี่หนุ่ยนะพี่หนุ่ยไม่น่าแต่งเมื่อคืนเลยโอ้ยพี่หมอครับขอบคุณมากครับเจ้านี่ผมขอก่อนนะพี่ผมง่วงมากเลยพี่หมอน้ำอะไรเนี่ยรสชาติมันปุ๋ยเคมีเลยพี่ก็ปุ๋ยเคมีไงอยู่ๆแกแย่งไปกินแล้วไม่ถามฉันสักคำหนึ่งพี่หมอนพี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยพี่เอาปุ๋ยเคมีไปใส่ในแก้วกาแฟทำไมเนี่ยถามโง่ๆก็วันก่อนไอ้พวกบ้าที่ไหนมันเอากระบวยตักปุ๋ยของฉันไปไล่ตีกันเล่นอ่ะกระบวยหักเลยโอ้ยรอปุ๋ยเคมีเข้าไปพรุ่งนี้หัวกูไม่ออกดอกออกใบเลยวะเนี่ยวันนี้จะหนีน้องชมพู่ไปเที่ยวไหนดีวะพี่บ้าคะดีจ้าน้องชมพูมารับพี่ไปทานข้าวใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะก็วันนี้พี่ว่ามีนัดทานข้าวเย็นกับคุณพ่อชมพูไงคะพี่บอกนะว่าพี่ว่าจำไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่ลืมจ้าแต่นี่น้องชมพูจ๋าวันนี้พี่ไปทานข้าวกับคุณพ่อไม่ได้แน่เลยเพราะว่าแม่พี่โทรมาจากลพบุรีจ้ะให้พี่รีบกลับบ้านด่วนเลยเพราะว่าไอ้ผักชีอ่ะไอ้ผักชีหมาของพี่อ่ะคือมันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วพี่ต้องไปดูใจมันหน่อยได้ไอ้ที่ว่าเคยบอกว่าไอ้ผักชีมันตายไปตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ผักชีพี่คงคลั่งผิดแน่ๆเลยมันต้องเป็นไอ้ต้นหอมใหญ่ต้นหอมก็ไอ้ต้นหอมมันโดนรถทับตายไปพร้อมกับไอ้ผักชีไงคะ
หมาใครวะรู้ดีกว่ากูอีกนะเนี่ยอะไรนะคะจ๋าเปล่าจ้าคือสงสัยคือสัญญาณมันไม่ชัดอะเพราะมันแม่ของไอ้ผักชีแน่เลยอะคือมือถือช่วงนี้มันสัญญาณไม่ค่อยดีจ้ะรัฐบาลเราทะเลาะกับเจ้าของดาวเทียมอยู่ไงไว้รอดาวเทียมใช้ได้ดีปั๊บเดี๋ยวพี่จะไปทานข้าวกับคุณพ่อเลยนะก็ได้ค่ะทำไงได้แล้วเนาะอย่างงั้นวันนี้ฉันกลับก่อนละกันนะจ้าเอ้ยจุ๊บจุ๊บแผลบแผลบเจ๊อื้อจ๊ะอื้อแล้วจะทำงานนะคะจ้ากลับบ้านดีๆนะงอม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 รอดเว้ยใครจะไปกินด้วยพ่อดูยังหมาไปฉันรู้นะว่าแกไม่ได้จะกลับบ้านที่ลพบุรีแต่แกโกหกเพราะแกไม่อยากไปกินข้าวกับคุณพ่อน้องชมพูใช่ไหมหูสุดยอดนี่แหละเทพธิดาพญาหมอนรู้ทุกเรื่องทำไมพี่หมอนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีสามีเอ๊ะไม่ต้องไร้สาระเลยถามจริงๆเหอะทำไมไม่อยากไปกินข้าวกับพ่อน้องชมพูเขาฮะโอ้โหพี่หมอนพี่ก็รู้พ่อน้องชมพูอ่ะเขาไม่ชอบขี้หน้าผมอ่ะไปนั่งกินข้าวด้วยอึดอัดตายเลยพี่แกก็เลยโกหกเขาว่าจะกลับบ้านที่ลพบุรีระวังเหอะไอ้บันไลไส้เอ้ยเขาจับได้เมื่อไหร่นะเขาให้หมามากัดแกอีกนะฉันจะสมน้ำหน้าเลยโอ้ไม่กลัวหรอกพี่หมากัดอ่ะจิ๊บๆที่พี่ยมนั่งไปบ้านน้องคิมโดนตัวเฮียอะไรกัดขาเลยได้ใจสะจุกใจเลยครับพี่น้องครับขอโทษแทนในเม่งด้วยนะพี่ไม่เป็นไรหรอกครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่ต่างจากเด็กนั่งดิ้งเลยนะครับพี่น้องครับทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยน้องพอใจพี่เทพซื้อของกินมาฝากเพียบเลยโอ้โหพี่นิ้มซื้อของกินมาฝากครับพี่น้องหลอกเกิดอะไรขึ้นนะทำไมน้องถึงเมาแบบนี้อ่ะก็น้องเมาแบบนี้ก็เพราะน้องกินเหล้าเลยทิพย์กินน้ำป่านี่หกอ้วนไปแล้วมั้งนี่ต่อรู้แล้วว่าน้องกินเหล้าแล้วถึงเมาทำยังไงทำไมไปมาถึงมากินเหล้าอย่างนี้ได้เล่าเฮ้ยเราไปนั่งกินตอนแรกตอนที่ทิพย์ออกไปต่อยก็จะออกไปเหมือนกันไปกินเหล้ากับพี่อู๋กับพี่ยมที่บางบานเนี่ยตายเหม่งก็ยังไม่ออกกันเลยแถมยังบอกให้ต่อเนี่ยโทรชวนพี่อู๋กับพี่ยมมาดื่มเหล้าที่นี่ไฟเหม่งมันจะดื่มเป็นเพื่อนเพราะช่วงนี้เครียดอยู่ที่ยังไม่ได้งานต่อก็นึกว่าเออก็คงแบบว่าพอหอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆก็เลยไม่ได้ห้ามก็เจ็บไหมจ๊ะเจ็บสิไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยบาปกรรมจริงๆนะต่อก็รู้ว่ากินเหล้ามันไม่ดีจะให้น้องกินอีกเป็นผู้ใหญ่ทำไมไม่รู้จักห้ามไม่รู้จักคิดใช่ถูกต้องเลยโตจนหมาเลียตูดก็ไม่ถึงนะพวกมึงเนี่ยถึงสิครับพี่น้องครับทำไมจะไม่ถึงคุณเตี้ยโอ้โหจะรักไปไหนเนี่ยให้น้องกินแค่นี้พอแล้วนะน้องเมามากแล้วนะฉันว่าพอแค่นี้ดีกว่าไว้ต่อนัดเด็กไว้ที่บางบาด้วยเดี๋ยวไปไม่ทันว่ะอะไรใครจะกลับบ้านพี่ไงเขาไม่ได้ใครกลับมีเรื่องมีเรื่องน้องครับไอ้ต่อน้องมึงไม่กูกลับบ้านอ่ะเนี่ยเหม่งพอแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ดื่มกันเองก็ได้ไงวันหลังก็ได้นะอะไรพี่ต่อพี่เวลาพอใจไม่อยู่เห็นนั่งกินจนถึงเช้าพอใจอยู่ด้วยจะมากลับบ้านเลยตอนนี้ใครกลับมีปัญหาโอ้แล้วชี้มาที่กูคนเดียวเลยอะต่อเป็นไงล่ะเมาแล้วนักเลงด้วยสันดานเหมือนมึงเด็กเลยให้กันได้ไม่มีด่ามาคุณมันเมาขนาดนี้อย่าไปขัดใจดีกว่าเดี๋ยวมันต่อยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันมีวิธีมอมเหล้าเลยไงมอมเหล้าเลยให้เมาจะได้หลับแล้วคนไม่เคยกินเหล้าของน้องพอใจนะเจอเข้มๆไปไม่เกิน3แก้วรับสนิทเหล้าหมดก่อน นี่ไอ้ยงถ้ามึงไม่พูดเนี่ยพ่อมึงก็ไม่หายจากเบาหวานหรอกครับพี่น้องครับไอ้ดีกับเอาเลยจิตใจละสนับหลับแน่ๆเลยเชื่อเถอะอะไรจัดการเองจำแล้วสโลแกนในของฉันมันก็มีอยู่แล้วไง
เรื่องงานยมชิ่งแต่เรื่องมอมหญิงยมชอบเจอเข้มๆของพี่เป้าเข้าไปสาสมใจเลยทีเดียวเมาพักหลับแล้วครับแฟนเพลงนอนหน่อยพี่สิโอเคผ้ามือหรือเปล่าพอใจพอใจแล้วจ้ะทิพย์จ๋าไม่ต้องไปปลุกน้องแล้วให้เขาหลับไปเถอะหลับแบบนี้ก็จะตื่นอีกทีถ้าทางเย็นวันพรุ่งนี้อันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าน้องพอใจตัวเล็กนิดเดียวอ่ะแต่สามารถเอาแอลกอฮอล์เข้าร่างกายได้เยอะเหลือเกินชื่นชมจัดใจจริงจัดที่รักจ๋าเอาใจพี่เต้าไปเลยสุดยอดพี่เต้าครับขอบคุณมากที่ให้ใจอู๊ดถูกต้องอู๊ดก็มีใจอยากให้พี่เต้าเหมือนเป็นไงครับพี่เป้าบอกได้คำเดียวสาสมใจเลยทีเดียวเหมือนคนเตะฟุตบอลโดนฝาผนังพี่เป้ามึงเมาล่วงเนี่ยเลิกขำกันได้หรือยังคะสนุกมากไหมเห็นน้องเมาขนาดนี้ทำอะไรกันคะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะน้องเป็นผู้หญิงทำไมไม่รู้จักห้ามที่สำคัญกินเหล้าเนี่ยมันผิดศีลแล้วมันก็เสียสุขภาพด้วยนะคะเป็นไงโดนฉีดเทลอมมิดไนท์เลยก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปกลับไปไม่ต้องไหว้พระหลับปุ๋ยเลยทีเดียวจัดให้เน้นๆช่วยช็อตเล็กๆจากสายยันอะไรพี่น้องครับป่านนี้ช้างรอผมแย่แล้วอ่ะนี่เด็กแล้วด้วยเนี่ยผมรีบกลับบ้านดีกว่าผมว่านะเออฉันก็เหมือนกันเนี่ยนัดเด็กไว้ที่บางบ่าตั้งนานแล้วป่านนี้ยังไม่ไปเลยอ่ะป่านนี้หน้างอเป็นม้าหมักลุกแล้วฉันกลับก่อนได้ต่อดูแลน้องด้วยด้วยงั้นฉันกลับแล้วเฮ้ยไม่ได้ไงวะไอ้เมงจะกลับไปไหนวะให้บ้านเราอยู่นี่เห็นมั้ยกลับไปไหนบ้านเราอยู่ที่นี่สัญญาจะต้องอยู่ต่อแฟนเพลงนั่งดีกว่าสนุกกว่าเยอะเฮ้ยพี่เป้าในที่เป้าบอกว่าไม่เกิน3แก้วเมาพับหลับไปอร่อยไปเลยนะพี่สายันพลาดทำอะไรกันกินเหล้าดีกินเหล้าน้ำคุยกันแบบนี้มันจะเมาไหมเล่าอากาศนะไม่ใช่เราจะได้นั่งสูดเข้าไปแล้วเมาเฮ้ยชนไหนแก้วอ่ะชนอยู่แก้วอยู่นี่แก้วชนสุดยอดได้ใจพอใจไปเลยน้องพอใจขาเลิกกินเหล้าดีกว่าไม่เอานะเมามากแล้วนะคะไปนอนดีกว่านะให้พี่อุ๊ดกับพี่ยงเขากลับบ้านนะคะใช่นะพี่เป้าเคยได้ยินแต่อัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยนี่เลยแม่ชีหุ้มขาวหนุ่มขาวมาช่วยเราไปกลับบ้านขอบคุณครับโอ้แมงไอต่อนักเลงมึงเริ่มร้องไห้แล้วเฮ้ยปวดใจยิ่งแม่แม่เอานะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดคิดถึงแม่เนี่ยก็ไว้บินไปหาแม่ที่อเมริกานะผีไม่ขึ้นน้องพอใจขาถ้าอย่างนั้นก็ไปหาคุณพ่อดีไหมคะตอนนี้ก็ว่างอยู่ถือว่าจะได้ไปเที่ยวด้วยเนาะดีมั้ยไปเที่ยวไปเที่ยวพี่นุ่มหนีพอใจไปเที่ยวที่ไหนอะทำไมเขาไม่มาอยู่เป็นเพื่อนพอใจพี่ต่อ
ไม่ต่อน้องมึงเนี่ยพอเมาแล้วรั่วยิ่งกว่าสังกะสีพุกอีกแล้วไอ้หนูมันไปทำงานเนี่ยพอใจมาไปทำงานต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่เอาทำไมพ่อใจไม่กลับไปทำงานที่เก่าแล้วพี่เป้าดูจากสถานการณ์แล้วผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าพี่ถ้าหากว่าพอใจนี่หัวหน้าเฮงซวยแล้วก็บ้าการแบบพวกพี่แบบนี้นะพ่อใจยอมตกงานดีกว่าลุกขึ้นมาชนแก้วเขามีความสุขกับการกินเหล้าไหมวะเนี่ยชนแก้วเพื่อนรักรักแล้วไอ้ต่อน้องมึงเนี่ยตอนแม่เมาอ่ะก็เหมือนแม่กูนะแต่พอเหล้าเข้าปากกลายเป็นเพื่อนกูไปแล้วเอายังไงอยู่วะนี่ถ้าเกิดปล่อยให้น้องพอใจเมาร้องไห้วายแบบนี้เราสองคนไม่ได้กลับบ้านแน่เลยวะไอ้เตี้ยผมเตรียมแผนไว้แต่เมื่อวานแล้วครับพี่น้องครับไอ้รอบครอบไม่เชื่อคุณเอยงพี่ช้างก็เป็นอย่างเงี้ยเมาอยากร้องร้องเลยร้องไปเดี๋ยวเหนื่อยๆก็หลับเองครับพี่น้องคอยดูให้ร้องไปเลยเต็มที่ทำไงวะพี่น้องครับโอ้โหคอนเสิร์ตมาแล้วครับประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีความโศกเศร้ามาเยอะแล้วฉะนั้นประชาชนคนไทยอย่าโศกเศร้ากันอีกเลยครับพี่น้องครับเราจะมาร่วมกันขับกล่อมเพลงบรรเลงของคาราบาวด้วยกันครับพี่น้องมันนิ่งไปแล้วดวงตาของฉันมันมืดมิดข่าวมันรั่วจริงไว้ต่อฮะเพลงมันก็สงสัยว่าทำไมจะเป็นจริงว่าแปลจริงเหรอนี่ว่ามาถึงขนาดนี้เลยเนี่ยนี่อยากไปกินข้าวกับพ่อน้องชมพูจนถึงขนาดเรากลับลพบุรีอย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหนยังมีหน้ามาให้สั่งใหม่ไม่มีทางเธอคว่ำของฉันหมดไป3จานแล้วฉันไม่มีทางสั่งใหม่เก็บกินตามพื้นนี่แหละโหแหมดูดเงินลูกค้านี่หว่ารู้ได้ไงอ่ะมาเนี่ยเสพมานานแล้วนะเย็นสวัสดีครับกองก็ต้องนั้นแหละจ๊าบโอ้ยทำไมก็ไม่เคยทำได้เหมือนพี่ต่อเลยวะเป็นไรไอ้วะโดนแซวก็เสียศูนย์เลยพี่มาเลยมาเลยมานั่งเลยนี่วะฮะยังไงทำไมหยุดน้องชมพูโทรมาฮัลโหลจ้าน้องชมพูจ๋าโอ้ยพี่เพิ่งถึงลพบุรีมาสักพักเองจ้าแล้วนี่น้องชมพูอยู่ไหนจ้ะเนี่ยหลังไปก็ได้แล้วฮัลโหลแม่ภูจ๋าอยู่ไหนกันเนี่ยพอดีชมพูมาเที่ยวผับกับเพื่อนนะคะพี่ว่าไม่ได้อยู่บ้านหรอคะทำไมเสียงดังจังอ๋อพี่อยู่ผับในตัวเมืองลพบุรีจ้ะ คือมันอยู่บ้านแล้วมันเบื่อพี่ก็เลยชวนแม่กับชวนไอ้ตายออกมาเที่ยวจ้ะเหรอคะทำไมชมพูถึงไม่ได้ยินเสียงตายเลยล่ะคะเจนินช่วยปลอมเสียงเป็นตายหน่อยสิเดี๋ยวน้องชมพูก็สงสัยเฮ้ยเชื่อว่า
น้องเขาไม่สงสัยหรอกเกรงว่าจะเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะวอแรงน้ำใจเลยเจ๊แค่นี้ก็ช่วยไม่ได้ไอ้ตายมันเข้าห้องน้ำอยู่แต่นั้นจะพูดจ๋าแล้วทำไมชมูถึงไม่ได้ยินเสียงแม่เลยล่ะคะจ้าจ้าแม่ครับแม่คุยกับน้องชมพูหน่อยครับชมพูก็รู้ใช่ไหมลูกว่าแม่ไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยมีอะไรชมพูก็คุยกับไอ้ว่องเป็นเองนะลูกนะแม่กลัวหมาลูกเหนื่อยกันพี่เหนื่อยฮัลโหลได้ยินเสียงแม่พี่แล้วใช่ไหมจ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องชมพูจ๋าผับที่น้องชมพูอยู่นี่เปิดเพลงเดียวกับผับที่พี่อยู่เลยนะเนี่ยพี่ได้ยินไหมจะไม่เพลงเดียวกันได้ยังไงก็มึงฟังจากที่เดียวกันกันเลยอ่ะใช่ค่ะเพลงเดียวกันเลยแล้วพี่ว่าอยากเจอชมพูไหมล่ะคะไม่อยากอ่ะจ๋าโอ้อยากอยากจ้าอยากเจออยากเจอเลยจ้าถ้าอยากแล้วก็หันหลังมาสิคะเสียงชัดชัดเสียงมันดังมาจากหลังหูพี่ยมมานี่เลยมาโอ้โหแล้วโอ้โหพี่ยมหมดสภาพมากเลยเนาะพี่ขอโทษนะพี่ยมไหนพี่บอกผมว่าให้เมฆมันร้องเพลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อยแล้วก็เมาหลับพับไปเองไงนี่มันร้องจนหมดเพลงประเทศนี้จนข้าไปประเทศอื่นแล้วด้วยมันยังไม่หลับเลยเนี่ยกูจะเป็นรู้น้องมึงเหรอฮะเพราะตัวมึงแหละร้องเลี้ยงน้องมาทางที่ผิดๆอ่ะฮะมันก็เลยมีพลังที่ผิดๆไงไปเลยนี่เราทะเลาะกันสักทีได้ไหมคะเอาเป็นว่าเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าไม่งั้นน้องพอใจร้องเพลงถึงเช้าแน่เลยอ่ะงั้นเอาวิธีนี้ก็แล้วกันรับรองหลับแน่ยังไงทำยังไงคะเตะเข้าตับสักสองทีตีสองที่เข้าหมัดขวาเอาประคัดเข้าไปขาชุดใหญ่ขนาดนี้ต่อให้เป็นแมนนี่ปาเกียวก็ร่วงกูไม่เชื่อขอลองกับพี่ก่อนกันอะไรเนี่ยน้องผมเป็นคนไม่ใช่ควายทำอย่างนี้ยังไงมันก็น็อกอยู่แล้วเพลงอะไรวะเนี่ยกูกำลังเคลียร์อยู่เนี่ยร้องเพลงอยู่ดีๆจะหาไก่กินแล้วครับพี่น้องครับงานเข้าแล้วเนี่ยข้างห้องมาด่าแล้วนะพี่น้องครับเราแกล้งตายกันดีไหมอ่ะเขาจะไม่ไปด่าเราครับพี่น้องแค่ความคิดก็น่าโดนด่าแล้วไอ้เตี้ยผมรู้นะครับว่ามันเสียงดังนะแต่ว่าดีน้องสาวผมเขาเครียดนะเขาช่วงนี้เขาเพิ่งโดนไล่ออกมาจากงานนะครับเขาก็เลยดื่มเหล้าแล้วก็เมาเสียงดังไปหน่อยเอางี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทำให้เขาหยุดเลยนะครับไม่ต้องพูดละซันนี่มาด่าไม่ได้มาด่าแล้วเขามาทำไมครับพี่น้องครับคงมาดูคอนเสิร์ตสายยันมั้งมันจะไปรู้ไหนพี่ถ้างั้นมีอะไรให้พวกผมช่วยไหมครับฉันมาขอกินด้วยมันเป็นงักงักงึกงึกกุ๊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 กนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะโอ้ยพอใจกำลังหาเพื่อนกินแล้วพร้อมอยู่พอดีเลยค่ะ
รอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาเหล้ามาให้มันเป็นกึกกึกไม่ต้องเบอร์โต้ไม่ต้องเบอร์โต้อะไรกินเบียว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 ว่าแต่ว่าแบบนี้มันได้ใจพอใจมากเลยมีปัญหาอะไรว่ามาฉันโดนไล่ออกไล่ออกหัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกับทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้หัวอกเดียวกับทุกคนทุกคนทุกคนแม่ชีห้ามสีหัวอกเดียวกันดื่ม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 ให้กับความสวยของพวกเราดื่มอีกดื่มให้กับความไม่ยุติธรรมของโลกดื่มอีกดื่มให้กับวันนี้ที่เราจะมาวันถึงเช้าเย้แบ่งด้วยแบ่งโอ้โหไม่เมามันเย่กันแล้วกูได้จะแย่แล้วทำยังไงดีล่ะคนเดียวก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยมี2คนทิพย์จนปัญญาแล้วนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรไปเครียดกับเขานะยิ่งตัวมาใหม่เนี่ยขาวใสเป็นปุ่นปัตเตอร์เลยไปร่วมเมาเขาดีกว่าเออสนใจเราไม่เวลาเขาขาวแบบนี้สายยันจะจับให้สาสมใจเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องลาเข้าอย่างนี้ต้องลาเข้าอย่างนี้ต้องลาอย่างนี้ต้องลาได้พอใจต้องลาไอ้หมอจะเข้าไปจีบเขาไงไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาอ่ะฉันว่าน้องพอใจรั่วเลยนะอีตัวหลังเนี่ยรั่วแบบปะไม่ได้เลยเว้ยจ้าพอใจเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายบายบายพี่กลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนน้องพอใจบ๊ายบายก่อนกลับกินเหล้าให้หมดเหล้ายังไม่หมดเลยกินเหล้าให้หมดก่อนโอเคโอเคจัดไปเหล้าอยู่บ้าพี่เหล้าว้ายเหล้าอยู่ข้างหลังเลยอีเมย์ไหนเหล้าว้ายเอาเหล้าต้องผ่านด่านต้องผ่านด่านพี่ยมกับพี่อู๋ต้องกินด้วยนี่เราเป็นทางด่วนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยปากกว้างครับหน้าผากพี่น้องเลยไม่ปากพี่เลยไอ้เมงปากพี่อยู่นี่เหรออ๋ออ่ะกินให้หมดอย่างงี้ต้องลาอย่างงี้เดียวดื่มเหล้ายังเกิดดื่มน้ำเต้าหู้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะโอ้ยได้ไว้เจอกันใหม่แล้วเดี๋ยวพ่อใจเดินไปส่งกลับบ้านละโอ้ยเดี๋ยวพ่อใจเดินไปส่งนะเอ๊ะใครเอาเครื่องดูดฝุ่นมาไว้นี่วะเอากลับบ้านก่อนดีกว่าฝุ่นนั้นโอ้ยมานี่ดิเดี๋ยวมาใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายครับไปละมาดิเร็วไอต่อเครื่องดูดฝุ่นมันไปแล้วมันไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่เราหมดปัญหาไป1คนแล้วนะคะเหลือปัญหาเดิมของเราก็คือน้องพอใจจะทำยังไงกันดีอ่ะจะเช้าแล้วครับพี่น้องครับนิมนต์พระมาเทศเลยเนี่ยครับจะได้หลับแล้วเธอไอ้เตี้ยไม่เคยเลยครับพี่น้องครับฟังพระเทศทีไรหลับทุกทีแหละเชื่อผมนิมนต์มาเทศให้เมียมึงหลับกันแล้วกันไอ้เตี้ยไอ้เพื่อชีวิตประสาทมันนี่จะยังไงจะทำยังไงดีวะช่วยคิดหน่อยดิไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วต่อน้องพ่อใจหลับแล้ว
นี่พยายามมาทั้งคืนเพื่อจะให้นอนก็ไม่ยอมนอนพอมันจะล่วงมันก็ล่วงเฉยๆเนี่ยเหรอก็ดึงดีวะเฮ้ยไปกลับมาได้แล้วพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมจะกล้ากับน้องมึงมึงไม่ต้องหรอกใกล้กูหรอกสว่างขนาดนี้นะยังไงสายยันก็ต้องกลับเจต่อขอเตือนนะอย่าให้น้องมากินเหล้าเด็ดขาดเข้าใจไหมแม้กระทั่งเดินผ่านลังเหล้าก็ห้ามสายยันกลัวอ้าวไอ้เตี้ยพี่อ๊ดไปตั้งนานแล้วโอ้โหไอ้หน้าแมวไม่คอยกันบ้างเลยพี่อ๊ดกลับเถอะเทปไม่กลับอ่ะงั้นเข้าห้องกันซะเฮ้ยต่อบ้าสวัสดีตอนเช้านะต่อนิมนต์เจริญพรทยงไม่ใช่เลยจ้ะพี่ว่ามีน้องชมพูคนเดียวนะคือที่พี่ว่าโกหกก็พี่ว่าไม่อยากไปกินข้าวที่บ้านน้องชมพูอ่ะทำไมพี่ว่าต้องไม่อยากกินข้าวบ้านชมพูด้วยอะคะสงสัยบ้านน้องชมพูปลาทูคงไม่อร่อยมั้งถ้าแกไม่หยุดพูดเนี่ยไม่เจอปลาห้าหัวแน่เจ๊ปลาห้าหัวแล้วตัวยังไงอะนี่อ๋อแหมน้องชมพูก็รู้ว่าพ่อน้องชมพูไม่ชอบขี้หน้าพี่อ่ะแล้วต้องให้พี่ไปนั่งกินข้าวกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้าพี่พี่อึดอัดอาจารย์แล้วทำไมพี่ว่าถึงไม่บอกตรงๆอ่ะก็กลัวน้องชมพูคิดมากนะแต่พี่ว่าทำแบบนี้แล้วชมพูไม่คิดมากเหรอคะอุ้ยนี่ว่าฉันถามหน่อยเหอะถ้าเกิดว่าคุณพ่อน้องชมพูเขายังไม่ชอบหน้าแกอยู่อย่างเงี้ยแกกะว่าจะไม่ไปเจอเขาอีกตลอดชีวิตเลยเหรอฮะใช่พี่เอ้านี่แกทำอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่แกจะเอาชนะใจเขาได้ฮะแกเป็นเด็กไหมวะแกต้องเข้าหาผู้ใหญ่สิทำให้มันถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยโอ้ยผมลูกครึ่งเกาหลีพี่ถุยลูกครึ่งเกาหลีเดี๋ยวจะเตะครึ่งแข้งครึ่งเข่าน้องชมพูจ๋าถ้าเกิดคราวหน้านะหนูชวนไอ้วอกไปกินข้าวที่บ้านแล้วมันไม่ยอมไปมาบอกพี่พี่จะจัดการให้นะเอ้าเรื่องครอบครัวกูเข้าไปอยู่ในออฟฟิศตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยนี่ไอ้วอกถ้าแกรักน้องชมพูเขาจริงเนี่ยแกก็ต้องพิสูจน์ตัวเองดิต้องทำให้พ่อเขาเห็นว่าแกจริงใจกับลูกเขาแค่ไหนเข้าใจไหมอือเก่งเนาะยุไอ้วอกไปทำให้พ่อน้องชมพูเขาชอบตัวเองอะทำให้ผู้ชายมาชอบไม่ได้ก่อนเหอะหนักกว่าเดิมน้องชมพูจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้พี่ว่าจะไปกินข้าวกับคุณพ่อน้องชมพูนะนะดีเลยค่ะเดี๋ยวชมพูจะได้ให้พ่อเตรียมน้ำพริกลงเรือกับไข่ลูกเขยให้กินอย่าครูมาดิจ้าเสียแวกเลยไปไปครับตรงนี้ไปเลยครับนั่งก่อนนั่งนั่งนะไปนะเฮ้ยไหลปลากระป๋องสองกระป๋องกระดมสองกล่องนี่มันเท่าไหร่วะ250 บาทครับปลากระป๋องกระดมแค่นี้มันจะ250ได้ไงไหลก็เมื่อวานนี้พี่ก๊อฟมาซื้อของไม่ยอมจ่ายตังค์ครับผมก็เลยจะขอเก็บจากพี่ต่อนี่แหละครับไอ้หมูมันทำงามไส้จริงๆนะว่าไหมสดชื่นเนาะไม่ค่อยได้ตื่นเช้ามาใส่แบบแบบนี้ด้วยกันเลยเนาะพี่ต่อเนาะไม่ค่อยได้ตื่นเช้าขอโทษยังไม่ได้นอนเลยครับมีเรานอนอยู่คนเดียวแถมพี่ต้องมานั่งกวาดเก็บไอ้พวกที่แกทำเลอะไว้อีกก็ทำบ้างสิพอใจทำให้ตั้งหลายทีแล้วอุ้ยกอดตูดพี่ต่อเมื่อคืนนี้พอใจเมามากเลยเหรอโปรดจะถามว่าเมามากหรือเปล่าถามพี่สิว่ารั่วมากแค่ไหนดีกว่าเหรอพี่ทิพย์พี่อู๊ดพี่ยงเขาพยายามจะกลับบ้านเราก็ไม่ยอมให้เขากลับบอกถ้ากลับเนี่ยจะมีเรื่องเหรอใช่แถมยังมานั่งร้องไห้ฟูมไฟน้อยใจคนนู้นคนนี้คิดถึงคนนู้นคนนี้อีกเหรอแถมยังไปแหกปากร้องเพลงพี่อู๊ดคนดีกีต้าร์อยู่คนเดียวจนมือเขาแทบหงิกเหรอไปพาผู้หญิงคนอื่นในคอนโดเข้ามาเมาด้วยเฮ้ยเหรอใช่แล้วจบท้ายไงรู้ไหมแก้ผ้าเต้นจัมบ้าอยู่บนโต๊ะกินข้าวเฮ้ยพี่ต่อพี่ต่อ
ไม่อยากจะพูดว่าสุดท้ายเนี่ยพี่แต่งขึ้นเองก็เพราะมันจะเป็นอย่างนี้ไงพี่ถึงไม่อยากให้เรากินเหล้าไม่ใช่ว่าพี่กินได้แล้วเรากินไม่ได้แล้วพอใจแต่ว่าเวลาผู้หญิงหรือผู้ชายเมาเนี่ยไอ้ความเสียหายที่มันออกมามันไม่เหมือนกันเข้าใจป่ะบางอย่างแล้วพอใจจำเอาไว้นะพลาดแล้วพลาดเลยเสียแล้วเสียเลยนะเอามันกลับคืนมันไม่ได้นะเว้ยพอใจเข้าใจพอใจถึงไม่ออกไปกินเหล้านอกบ้านไงถึงกินเหล้าอยู่บ้านอย่างพี่ต่อไงแล้วอย่างพี่เครียดเรื่องงานขนาดต้องทำให้ตัวเองเมาซะจนหัวระน้ำขนาดนี้เลยเหรอก็คนมันเคยมีงานทำแล้วอยู่ดีๆก็มาว่าไม่มีงานทำแบบนี้แล้วพี่ต่อคิดดูยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้หางานทำยากจะตายพอใจก็เครียดสิแต่ไม่เป็นไรรับรองเลยนะว่าอีกแป๊บเดียวพอใจจะหางานทำได้ชัวร์ดีมากเนาะมันต้องอย่างนั้นถ้าเราไม่ท้อสักอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถกล้าออกไปหางานใหม่ทำได้ถูกไหมเปล่าเมื่อกี้นี้ตอนใส่บาตรพอจะอธิษฐานของานกับพระท่านไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองตราบใดที่เรายังมั่นใจในศักยภาพของตัวเราเนี่ยนะเชื่อพี่เหรอไม่นานมันก็ต้องมีคนเขาเห็นความสามารถของเราแล้วก็ออฟเฟอร์งานให้เราเองอ่ะเราต้องมุ่งมั่นไม่ท้อแล้วก็อย่าถอดใจซะก่อนก็พอค่ะพี่ต่อตอนนี้เนี่ยนะหัวใจนักสู้ของพอใจเนี่ยนะมีไฟนักสู้ลุกโชนขึ้นมาละสวยจะไปยกน้ำหนักเอายกแก้วเราได้ใจที่เราจะแซงเลยไม่รู้ลองไปนึกดู